สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรผู้ฝ่ายธรรมนักฟังธรรมและนักที่กำลังปฏิบัติโดยเฉพาะคนที่ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะคนที่มีสภาวะธรรมขึ้นอย่างเช่นเห็นความคิดเห็นความรู้สึกเนี่ยนั่นแหละครับตรงนี้สำคัญสำหรับพวกคุณมากๆเลยแม้แต่คนที่ฟังธรรมใหม่ๆก็สำคัญครับผมจะบอกว่าคลิปของผมทุกคลิปนะครับผมจะสอนเรื่องแก่นธรรมทั้งนั้นฮะไม่มีเปลือกไม่สอนเรื่องบุญเรื่องบาปไม่สอนเรื่องสร้างบารมีสอนปัญญาล้วนๆครับสอนสัมมาทิฏฐิให้เกิดความเข้าใจบางคนไม่มีการปฏิบัติเลยนะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะมาเลยเป็นคนที่ชอบฟังแต่ไม่ชอบปฏิบัติฟังคลิปผมอยู่ตลอดแบบแนบหูฟังเลยคลิปเก่าๆนะจนเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาเห็นความรู้สึกนึกคิดเห็นอารมณ์เนี่ยบางคนเนี่ยฟังอยู่เดือน2เดือนฮะเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเงาอ่ะเหมือนไปมองตัวเองในกระจกอย่างเงี้ยความรู้สึกเห็นตัวเองเห็นความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยมีฮะเยอะแล้วบางคนฟังไปเนี่ยจบกิจก็มีคนที่ฟังใหม่ๆจะไม่รู้นะครับว่าจบกิจคืออะไรภาษาง่ายๆแบบคารวาสครับก็ผมจึงอยากจะบอกว่าฟังไปเถอะครับไม่เสียหายคุณไม่ได้เสียเงินซื้อสมัยก่อนจะฟังธรรมทีนี่ต้องไปซื้อหนังสือจะไปอ่านทีใช่ไหมฮะจะศึกษาธรรมะแบบของจริงอ่ะคุณต้องไปซื้อหนังสือถูกไหมต้องมาอ่านไม่งั้นคุณก็ฟังพระเทศอย่างนี้ท่านก็เทศแต่เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอะไรก็ไม่รู้ฮะมันไม่เกิดประโยชน์ต่อตัวคุณไงมันไม่ได้ปัญญาอะไรฮะสอนแต่เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์สุดท้ายก็ได้แต่การทำบุญสุนทานสร้างพระสร้างกฐินพระป่ามันจะไปในแนวนั้นนะอันนั้นมันเป็นเปลือกไม่ใช่แก่นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนแก่นนึกไหมฮะอันนั้นเป็นวิธีของทางพรหมของวิธีแบบนั้นนะคนบนโลกใบนี้ผมบอกเลย 95% ติดตรงนี้หมดเลยไปในเรื่องการทำบุญสุนทานเป็นคนดีอะไรประมาณนั้นไม่ได้น้อมนำมาปฏิบัตินึกออกไหมฮะอีก 5% นั่นน่ะส่วนจำนวนเหนือที่ปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติผิดเยอะเยอะนะเพราะว่าฟังธรรมไม่ถูกสอนด้วยครูบาอาจารย์ที่สอนให้หลงวนอยู่อย่างนั้นน่ะครับผมจะบอกว่าธรรมะเนี่ยถ้าคนเข้าใจจริงๆเนี่ยเขาจะมีความรู้ขึ้นมาเลยฮะนึกออกไหมครับความรู้เป็นปัจจตังเฉพาะของเขาแล้วเขาจะสอนคุณถูกสอนถูกเป็นสัมมาทิฏฐินะครับไม่มีผิดฮะเพราะว่าคนพูดที่จะสอนคนได้เนี่ยต้องเป็นระดับเขาเรียกอะไรปฏิสัมภิทาญาณครับรู้แจ้งแทงตลอดนึกออกไหมครับแล้วมีประสบการณ์มากไม่งั้นสอนคนไม่ได้ครับธรรมะช่วยคนให้จบไม่ได้อย่างผมเนี่ยผมมีลูกศิษย์เยอะแยะที่ผมช่วยจบกิจไปนะทั้งต่างประเทศทั้งคนไทยอ่ะไอ้ทั้งเมืองไทยอ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นคนเป็นไม่ใช่ฝรั่งนะเพราะว่าผมพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นผมมันโง่อยู่ผมไม่เก่งเรื่องโลกไงแต่เรื่องข้างในอ่ะผมชำนาญนึกไหมตอนนี้ผมก็มีญาติธรรมน้องๆหรือพี่ๆที่มีความประสงค์ที่อยากจะเผยแพร่ถาวคำสอนเนี่ยคือจะช่วยกันก็จะมีเป้าหมายเดียวกันแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นรูปร่างนะแค่คุยกันไว้ก็วันนี้ก็มีเคสที่ต้องสอน
คนไทยเคสหนึ่งที่อยู่ไทยที่เมืองไทยเคสที่ต่างประเทศเคสหนึ่งแต่เป็นคนไทยผู้ชายกับผู้หญิงวันนี้มีเคสต้องช่วยครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมพักผ่อนวันนี้ผมก็น่าจะพลังงานน่าจะพร้อมอยู่ก็มีตอนเช้าเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรทำก็ไลฟ์ทำคลิปสักหน่อยนึงเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้ต่อเนื่องสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ติดตามใหม่แต่ผมอยากจะบอกว่าให้ย้อนไปดูคลิปเก่าๆมันจะได้อรรถรสคลิปใหม่ๆก็ไปเรื่องปัญญาเน้นปัญญาไม่ได้เน้นสภาวะเท่าไหร่แต่ผมจะบอกว่าทุกคลิปของผมเนี่ยสอนเป็นเนื้อๆทั้งนั้นแหละผมจะพูดแต่เรื่องความคิดปรุงแต่งมโนกรรมนึกออกไหมครับเพราะทุกคนเข้าใจว่าไม่ว่านักปฏิบัติหรือสำนักไหนก็ตามเขาเข้าใจว่าจะต้องปฏิบัติจะต้องทำในรูปแบบหลักการสำนักนี้ก็มีหลักการแบบนี้สำนักนี้ก็มีหลักการแบบนี้นึกออกไหมครับแท้จริงเป้าหมายเดียวกันแต่ทำไมต้องมีหลักการหลายๆแล้วก็ยึดหลักการของตัวเองว่าถูกต้องเสมอหลักการของคนนั้นยังไม่ใช่เงี้ยหลักการของฉันถูกเงี้ยเห็นไหมซึ่งมันขัดแย้งไปหมดเลยเพราะอะไรอะไรคุณถึงยึดหลักการหลักการไม่มีอยู่จริงนะผมจะบอกมันเป็นแค่อุบายมันเป็นแค่อุบายทำพระพุทธเจ้าไม่มีหลักการนะหลักการพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอุปโลกขึ้นมาใช้แต่ละครั้งเนี่ยตามวาระตามความเหมาะสมขึ้นมาเทศสอนอย่างเดียวไม่ได้สร้างหลักการขึ้นมาจะต้องเดินแบบนี้จะต้องนั่งแบบนี้จะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้สอนให้เอาตัวตนไปทำธรรมะสอนให้เห็นความรู้สึกนึกคิดนี่คือหัวใจเลยหัวใจของปฏิจจสมุปบาทครับผมจะบอกไม่ใช่รู้ความรู้สึกนึกคิดเนื้อไหมอันนั้นเป็นขันธ์ห้ามันรู้ของมันเองคุณไม่ต้องไปพยายามที่จะรู้อะไรเนื้อไหมสมมุติหรือวิมุติหรืออะไรคุณไม่ต้องพยายามที่จะไปรู้มันถ้ารู้ใครพยายามที่จะรู้มันคือตัณหามันคือความอยากที่จะเป็นอยากที่จะเข้าใจมันหลงกิเลสมันหลอกคุณทั้งหมดนะผมจะบอกคุณไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรไม่ใช่สมมุติอย่างนี้ไปรู้อย่างนั้นอย่างนี้สติมีให้มากๆผมจะบอกเน้นที่สติก่อนผมจะบอกสติคือมรรคเราต้องสร้างสติสร้างมรรคขึ้นมาสตินี่เป็นธรรมที่บริสุทธิ์เลยครับเป็นตัวมรรคที่บริสุทธิ์ไม่มีอัตตาตัวสติผมจะบอกแต่ตัวรู้อะไอ้รู้น่ะไอ้สักแต่ว่ารู้น่ะมันยังมีอัตราอยู่ในนั้นนึกออกไหมมันยังมีอัตตาอวิชชาอุปาทานมโนกรรมจิตแล้วมันสมมุติได้ทุกอย่างไอ้ในรู้ของคุณน่ะมันรู้หลงน่ะผมจะบอกมันไม่รู้ตัวมันเองหรอกมันต้องมีสติมาเห็นธรรมะนะผมจะบอกแล้วมีสติแล้วก็ต้องมีผู้รู้มาบอกด้วยมาสอนมาชี้ทางด้วยเพราะว่าสติมีสติก็จริงแต่ไม่จบธรรมะเพราะไม่รู้วิธีจบผมจะบอกว่าที่เขาสอนฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยเยอะแยะแต่ชี้ตัวจบไม่เป็นสอนให้คุณจำนึกออกไหมเขาบอกเรื่องสติจริงแต่เขาบอกเรื่องไปรู้ด้วยไปพูดน้ำท่วมทุ่งปะปุ้งหลงเหลงแล้วเราก็ไปจำทั้งที่เราควรจะจบแต่กลับไม่จบพอไปหาครูบาอาจารย์ไปสงสัยก็ไปบอกสภาวะตัวเองครูบาอาจารย์มันก็บอกให้รักษาให้ปฏิบัติไปแทนที่มันจะจบผมบอกเลยบางครั้งผมไปฟังนะในคลิปนะโอ้โหเนี่ยมันเป็นเช่นนี้เองเอาแต่ความรู้ของตัวเองอะไปอวดไปพูดสภาวะนั้นสภาวะนี้ให้เขาฟังแล้วก็ให้เขามโนตามพอเขาทำสภาวะเสือกบอกเขาไม่ได้คนพวกเนี้ยมันรู้ได้เฉพาะตนอะมันสอนคนอื่นไม่ได้นึกออกไหมครับ
มันเอาแต่ธรรมะของตัวเองมาอวดมาบอกเขาอยากให้เขาปรุงแต่งตามเนี่ยมันสอนกันอย่างเงี้ยเต็มบ้านเต็มเมืองอ่ะผมจะบอกสอนให้จำไงผมมาสอนให้จบนี่ไงฮะสอนให้จำแต่มันมีเยอะแยะธรรมะคุณจำไปเถอะคุณฟังไปคุณพิจารณาไปเถอะของใครก็ตามฟังเถอะของพระอรหันต์อะไรคุณฟังไปเถอะคุณไม่จบหรอกเพราะมันต้องมีผู้ชี้ตัวจบให้ทุกคนน่ะที่มาหาผมก็อย่างเงี้ยไปมาทุกที่สุดท้ายแล้วมาเจอคลิปผมอยากจะลองไงเพราะว่าไปมาหมดแล้วไงเพราะว่าเขาไม่คอยไม่มีใครพูดโหดๆเหมือนผมไงผมนี่มันพูดมันกล้าฟันธงกล้าที่จะพูดไงก็อยากลองอีกสักครั้งแล้วลองแล้วก็ไม่ผิดหวังจบจริงๆเห็นไหมไปที่อื่นเนี่ยโอ้ไปเป้าอยู่นั่นเนี่ยคอยปฏิบัติรับใช้นะอยากจะได้ทำอยากจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มันอยากไงมันเลยเจอของปลอมไงนะมันหลงแสงสีหลงสีหลงรูปลักษณ์ภายนอกหลงสมมุติเชื่อว่าโอ้ยต้องไปหาอาจารย์ตรงนู้นตรงนี้เห็นพระเหลืองหน่อยไม่ได้เนี่ยโอ้เชิญครูบาอาจารย์คะหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาไปนิมนต์ไปพักที่บ้านหนูนะที่บ้านดิฉันนะจะได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะ ผมเนี่ยนะนั่งสอนธรรมะอย่างเดียวรอเข้ามาอย่างเดียวนะมาทีละคนมาแล้วก็จบมาแล้วก็หลุดก็เข้าใจมาเพื่อจบไงพอนิมนต์ไปบ้านแล้วก็มาพวกเธอพระอริยะมาแล้วพระอรหันต์มาอยู่บ้านฉันถูกไหมมาฟังธรรมเถิดมาเอาบุญกันถูกไหมพวกคุณกำลังแบบมีความสุขแฮปปี้กำลังปรุงแต่งกันนะเพื่อจะได้บุญนะหลงสีเสื้อไงธรรมะคือธรรมชาติไม่เกี่ยวกับสมมุติมองผ่านทิ้งไปเลยแล้วคนที่ฟังผมอยู่เนี่ยก็ทิ้งความคิดไปก่อนฟังไปเรื่อยผมกำลังแยกให้ท่านเห็นความจริงนึกออกไหมความจริงคืออะไรความจริงไม่ใช่สมมุติเนี่ยขวดนี่คือขวดสมมุติว่าขวดสมมุติว่าปากกาสมมุติว่ารีโมทสมมุติทุกอย่างเป็นสมมุติแท้จริงอันนี้รีโมทกับขวดน้ำไม่แตกต่างกันเลยนึกออกไหมครับถ้ามันไม่มีชื่อถอดชื่อภาษามันออกเนี่ยมันเรียกอะไรไม่ได้มันเหนือสมมุติสมมุติว่านี่คือผมไอ้ตัวดำๆนี่ที่หมดไอ้นี่คือพระคุณจะกราบใครคุณก็ต้องไปกราบตรงนี้ถูกไหมกราบพระที่เป็นขวดน้ำนี่คือสมมุติคุณเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ศักดิ์สิทธิ์คุณจะกราบผมไหมคุณไม่กราบหรอกไอ้นี่มันเป็นคารวะเนี่ยสมมุติใส่ภาษาสมมุติผมบอกว่าธรรมะมันอยู่เหนือสมมุติมันไม่มีชื่อภาษาคุณต้องมองผ่านสมมุติก็คือถอดชื่อผมออกถอดชื่อพระออกคุณก็เห็นอยู่ใช่ไหมแล้วศรัทธาอยู่ตรงไหนคุณแค่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นคุณเรียกไม่ได้เพราะไม่มีชื่อภาษาคุณจะบอกว่าอันนี้พระอันนี้พระหรือคารวะก็บอกไม่ได้เห็นไหมนั่นคือธรรมะเพราะฉะนั้นน่ะคุณต้องเข้าใจเรื่องภาษาสมมุติให้ดีนะจะได้ไม่หลงแสงสีฟังเนื้อธรรมธรรมะจริงๆสัจธรรมคือความไม่มีอะไรไม่ต้องคิดไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งว่างจากชื่อภาษาสัมผัสได้ทางใจเท่านั้นไอ้นั่นของปลอมหมดแหละไอ้ที่เป็นสมมุติอะอย่างผมก็ปลอมเนี่ยตัวตนอย่างเงี้ยข้างในผมไม่ปลอมจะบอกแค่นี้แล้วผมถึงสอนธรรมะเป็นไงผมถึงไม่เอาเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องต้องไปบวชผมไปบวชก็ได้แต่ทำไมผมต้องไปบวชอ่ะถูกไหมธรรมะมันอยู่ที่ใจอ่ะมันเหนือสมมุติอ่ะผมเข้าใจธรรมะแล้วผมต้องเอาตัวตนไปเป็นเหรอไปเป็นพระอรหันต์เหรอธรรมะจริงๆมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่มีอะไรนึกออกไหมครับมันไม่เคยมีอะไรอยู่จริงแล้วผมจะไปยึดถือทำไมอ่ะอยู่ยังไงก็สอนธรรมะได้ครับอยู่ตรงไหนก็ไม่มีกิเลสเพราะใจข้างในมันสงบ
นึกออกไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับข้างนอกเรายังไม่ตายเราก็ใช้ชีวิตไปเออคุณจะไปเอากฎกรอบอะไรมาใส่ตัวเองอะธรรมะมันอยู่ภายในเราสามารถที่จะสอนคนได้หมดแล้วถ้าเรามีปัญญาแล้วเรารู้แล้วเราช่วยคนได้แล้วเห็นไหมครับมันไม่จำเป็นฮะไอ้ที่อยากจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพื่ออยากให้คนก็มาหากราบไหว้บูชาอยากเป็นพระอรหันต์มันมีความอยากอยู่เออมันไม่ได้มีกิเลสอยู่จริงอย่างที่คุณคิดนะผมจะบอกไว้ไอ้ที่คุณคิดว่ามันมีกิเลสก็เพราะคุณยังหลงอยู่ในความคิดไงคุณเชื่อว่าความคิดมันบอกว่ากิเลสเท่านั้นมันเป็นชื่อภาษาไงครับนึกออกไหมถ้าคนพูดกันไม่ได้เนี่ยมันจะไปเอาอะไรมาบอกว่ากิเลสถูกไหมเออคุณต้องเข้าใจภาษาชื่อสมมุติก่อนมันมาจากความคิดหมดเลยนะครับคุณเชื่อพอตาคุณเห็นคนเดินมาใส่ผ้าเหลืองมันก็คิดว่าเป็นพระคุณก็เชื่อตามความคิดถูกไหมเห็นคารวะเดินมาไอ้นี่ไม่ใช่พระอันนี้เป็นคนธรรมดาคุณก็เชื่อตามความคิดอ่ะเมื่อเชื่อแล้วสัญญาเก่ามันบอกว่าตรงนี้แหละพระเราต้องกราบไอ้นั้นคารวะกราบไม่ได้เห็นไหมมันก็บอกมันก็สั่งการคุณหมดพระด่าคุณก็ไม่โกรธผมด่าคุณคุณโกรธดีผมอยากให้คุณโกรธคุณจะได้เห็นความโกรธนะเพราะคุณไม่ชอบความโกรธถูกไหมคนบนโลกใบนี้มันไม่ชอบความโกรธไม่มีใครชอบความโกรธใช่ไหมครับแต่ไม่เคยเห็นความโกรธมันปฏิเสธความโกรธมันอยากจะหลุดพ้นจากความโกรธเขาสอนคุณอย่างนั้นนะเขาสอนให้หลุดพ้นจากความโกรธไม่มีทางนะตราบใดที่คุณยังไม่ตายมันมีหมดฮะเรื่องของขันธ์ห้าความโกรธความโลภความหลงพระอรหันต์ก็มีฮะของแท้นะอย่างผมก็มีพระพุทธเจ้าก็มีแต่ไม่ยึดถือมันมีของมันตามธรรมชาติฟังให้ดีความโกรธความโลภความหลงราคะโทสะโมหะมันมีของมันตามธรรมชาติแต่ไม่มีเราฮะธรรมแห่งปัญญาฮะถ้าเข้าใจแล้วมันจะไม่มีเราทุกอย่างมันยังมีเหมือนเดิมนึกออกไหมไม่ได้ทำอะไรกับมันสักอย่างเราต้องเข้าใจเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันจะทิ้งไปทั้งยวงฮะไอ้ภายในอัตตาภายในเนี่ยทิฏฐิมานะอัตตานะความโกรธความโลภความหลงอะโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาอุปาทานมันทิ้งออกไปหมดเลยแล้วมันไม่ได้หายไปไหนนะเรายังใช้มันใช้แบบเป็นนายไงอิสระผมจะใช้คำว่าอิสระจากมันนึกออกไหมครับคือทิ้งไปอ่ะมันยังไม่ไปไหนเพราะเรายังมีกายธาตุขันอยู่เราต้องใช้มันอยู่แต่เราเป็นอิสระจากมันเนี่ยต้องรอวันที่เราตายมันถึงจะสูญไปทั้งหมดนั่นแหละครับธรรมะเป็นเรื่องโอละพ่อแต่ทุกวันนี้มันสอนกันให้หลงยึดถือให้ปฏิบัติให้ทำนู่นทำนี่ทรมานร่างกายแท้จริงธรรมะเนี่ยมันผมจะบอกนะในขณะที่เราหลงเนี่ยเราจะทำตามสิ่งเหล่านี้หมดเนี่ยปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้เลยขันห้าเมื่อเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้โหธรรมะมันไม่ใช่การปฏิบัติสิ่งที่เราทำนั้นเราทำเราค้นหาแสวงหาไม่มีจบเราจะมองเห็นสัจธรรมเลยว่าแท้จริงแล้วมันอีกคนละเรื่องอ่ะมันอีกฝั่งนึงอ่ะแต่ตอนนั้นอ่ะเราอยู่ฝั่งนี้เต็มๆเลยที่พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าแพงฮะอาศัยไตรลักษณ์เต็มๆอยู่กับไตรลักษณ์เต็มๆเลยแต่พอวันนึงเราเข้าใจมันจะเหนือไตรลักษณ์ใครครับมันจะอยู่อีกฝั่งนึงแต่ก็ยังใช้ไตรลักษณ์อยู่ฮะใช้แบบเป็นธาตุคือมันหลุดออกมาแล้วฮะมันเป็นอิสระจากไตรลักษณ์มันไม่อยู่อีกฝั่งนึงอยู่นี่หมายถึงเป็นอิสระไม่มีตัวตนมาอยู่นะฮะผมต้องบอกก่อนว่าคือมันต้องพูดขึ้นมาอย่างนี้ไงลักษณะนี้เพื่อจะให้เข้าใจคือมันไม่มีตัวตนในไตรลักษณ์มันไม่มีเราแต่มันก็ยังเกิดดับอยู่ไตรลักษณ์ตัวนั้นน่ะมันยังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามสภาพธรรมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของขันธ์ 5เนื่อยฮะผมจึงบอกว่าธรรมะเนี่ยมันเห็นยากสิ่งที่จะเข้าใจตามพระพุทธเจ้ามันยากมากเลยครับ
มันไม่ใช่อย่างที่คุณกำลังสอนกันอยู่อย่างพระอรหันต์อรหันต์ที่คนไปกราบไหว้ทั่วประเทศเราเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับยังเข้าใจไม่ได้นะครับสิ่งที่พระพุทธองค์เข้าถึงเนี่ยบรรลุธรรมเนี่ยสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบเนี่ยมันยากมากๆแล้วมันอยู่กับเราตลอดนี่แหละมันบังเรามันครอบเราอยู่ตลอดมันครอบพระอรหันต์น่ะไอ้พวกเป็นพระอรหันต์น่ะยิ่งเขาไปกราบไหว้ว่าเป็นพระอรหันต์มันยิ่งฟูพวกเนี้ยมันมีอัตรานึกไว้ครับไม่สามารถช่วยให้เขาจบได้เอาแต่สภาวะตัวเองไปพูดให้เขาฟังไอ้พวกพระอรหันต์เขาไปถามทำอะไรก็พูดจิตเข้านิพพานอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนองค์นึงอยู่ทางชลบุรีหลวงพ่ออะไรนะเขาไปถามปัญหาธรรมหลวงพ่อครับเข้านิพพานนิพพานเป็นยังไงจิตหลุดพ้นจิตมันหลุดพ้นมันเข้านิพพานแค่นี้ก็พูดผิดแล้วครับคุณยังไม่ได้เข้าใจมันจริงคุณจะสอนให้คนผิดด้วยเอาจิตไปเข้านิพพานพระนิพพานนั้นไม่มีการปรุงแต่งมันเป็นสภาพที่ว่างไม่มีประมาณแล้วจะเอาอะไรไปเข้าจะเอาจิตไปเข้าได้ยังไงจิตนั่นแหละคือตัวกรรมครับคือสัตตนังที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาอุปไมยขึ้นมาว่าจิตนี่มันเกิดดับเร็วมากบางครั้งพระองค์ก็เรียกว่าจิตบางครั้งพระองค์ก็เรียกว่าสัตตนังซึ่งมันเกิดมาจากความว่ามันบังนิพพานอยู่ตัวเนี้ยมันบังมันขวางพวกคุณไม่ให้เข้านิพพานน่ะมันหลอกให้พวกคุณหลงไปในขันธ์5น่ะให้ไปปฏิบัติธรรมในขันธ์5ไอ้ตัวเนี้ยตัวมโนกรรมเนี่ยนึกออกมั้ยครับมันหลอกให้คุณเชื่อสมมุติภาษาพอคุณอยากจะออกจากโลกสมมุติคุณก็มาปฏิบัติธรรมมันก็หลอกให้คุณปฏิบัติธรรมในขันธ์5น่ะตัวจิตเนี่ยนึกออกมั้ยครับแล้วจะเอาจิตไปเข้านิพพานคุณก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากพานพรหมินดูเลยนิพพานจิตไงนิพพานมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีใครไปเข้านิพพานหรอกผมจะบอกสภาพของมันก็คือไม่ปรุงแต่งมันว่างมันไม่มีประมาณนิพพานน่ะมันไม่มีเกิดไม่มีดับต้องใช้สติเห็นวิญญาณรู้นึกออกมั้ยนิพพานน่ะมันไม่มีใครเอามันอะไรไปได้เพราะมันไม่มีตัวมีตนครับถ้าเข้าใจแล้วมันสัมผัสมันรู้เองมันไม่มีการจะเอาตรงนั้นเข้าเอาตรงนี้เข้าไปหลวงปู่ดุลเคยบอกแม้แต่เส้นผมเล็กๆยังตั้งอยู่ไม่ได้เลยมันจะเอาสมมุติเอาภาษาอะไรไปใส่กับมันได้นิพพานน่ะมันไม่มีชื่อภาษาเรียกมันถึงเข้าใจยากนี่ครับมันถึงเป็นรู้ได้เฉพาะตนเราก็เอาภาษาไปใส่มันไม่ได้เพียงแต่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาว่าเฉยๆว่าเป็นนิพพานเพื่อจะให้เรารู้ถูกถ้าเราหุบปากอย่างเงี้ยมันพูดไม่ได้ไงนึกออกไหมแล้วคุณจะเอาอะไรไปอยู่กับมันในเมื่อภาษาสมมุติมันไม่มีจะเอาจิตเอาอะไรไปอยู่กับมันเนี่ยพวกเนี้ยหลงสอนเขาผิดยิ่งเป็นพระนะเนี่ยพวกเนี้ยยิ่งมีคนเชื่อว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วไปสอนเขาผิดไปตีความหมายผิดเห็นไหมครับมันแยบคายครับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คุณต้องศึกษาคำสอนมาเป็นองค์ประกอบให้ดีคุณอย่าเอาสิ่งที่คุณกำลังเข้าใจแล้วเอาไปพูดมันจะทำให้คนหลงผิดพอคุณพูดอย่างเงี้ยสำนักนั้นก็อีกแบบนึงเถียงกันขัดแย้งกันไปหมดเลยแต่ละสำนักเห็นไหมเพราะคุณหนีจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไงคุณไม่ได้เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาชูโลงไงแม้เอานิพพานมาพูดแต่จะเอาจิตไปเข้านิพพานอีกอ่ะคุณคิดดูสิมันผิดไหมมันขัดแย้งกันไหมฮะนิพพานมันมีมาก่อนอยู่แล้วผมจะบอกนะอันนี้ผมพูดให้ฟังนะไอ้องค์ไหนที่มันบอกว่าเอาจิตเข้านิพพานเนี่ยมันยังโง่อยู่นะครับคุณต้องถอนตัวออกมาเถอะมันสอนคุณไม่จบหรอกมันสอนให้คุณหลงคำพูดแต่มันพูดไปแต่ข้างในมันยังมีตัวอะไรตัวจิตเข้านิพพานนั่นเองธรรมะไม่มีตัวไม่มีเข้านิพพานไม่มีอะไรเลยแค่คุณเข้าใจคุณเป็นอิสระแล้วคุณจะเห็นด้วยสติรู้ด้วยวิญญาณว่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองตถาคตไงผมว่ามันก็เป็นเช่นนี้เองขันธ์5มันก็เป็นเช่นนี้เอง
อ๋อมันทำหน้าที่ของมันอย่างนี้เห็นภายในนะเห็นข้างในไม่ได้ไปเอาตำรามาอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองอ่านตามตำราแล้วไปจำมันไม่ใช่อย่างนี้มันใช้สัญญาไม่ได้มันรู้มันเห็นโดยธรรมชาติตัวสัจธรรมนั่นแหละครับไอ้คำว่าจิตหลุดพ้นน่ะไม่มีทางจิตหลุดพ้นนะต้องตีความหมายใหม่นะไม่งั้นผิดจิตหลุดพ้นเมื่อก่อนผมก็เคยใช้คำนี้แต่พอผมเข้าใจทำลึกซึ้งมากๆเอ้ยมันไม่ใช่จิตไม่มีหลุดพ้นจิตนั่นแหละคือตัวกรรมคือตัวสัตตนังมันต้องเป็นอิสระจากจิตอันนี้ใช้คำที่ถูกต้องครับภาษาที่ถูกเลยก็คือความเป็นอิสระเหมือนคุณติดคุกอ่ะอยู่ในวัฏฏะของคุกอ่ะหลงอยู่ในคุกใช่ไหมเขาจับคุณไว้วันหนึ่งคุณถูกปลดปล่อยออกมาจากคุกก็คือหมดคดีเขาปล่อยคุณออกมาเป็นอิสระใช้ชีวิตแบบอิสระไม่มีกฎกอดมาครอบคุณเหมือนในคุกอีกต่อไปนั่นแหละครับเขาเรียกว่าความเป็นอิสระอุปมาอุปไมยมันแบบนั้นแหละลักษณะอย่างนั้นนึกออกไหมไม่ตกเป็นทาสของขันธ์ห้าไม่ตกเป็นทาสของนิพพานพระพุทธองค์เรียกว่าทางสายกลางคำนี้ที่ผมพูดเนี่ยแยบคายนะงงนะงงไหมพวกคุณเฮ้ยเขามีอยากเข้านิพพานกันแต่นี่บอกว่าไม่ตกเป็นทาสของนิพพานไม่ตกเป็นทาสของขันธ์ห้าเนี่ยไอ้ฟังว่าไม่ตกเป็นทาสของขันธ์ห้ายังโอเคอยู่แต่บอกว่าไม่ตกเป็นทาสนิพพานเนี่ยมันแปลกๆไม่มีในตำราเนี่ยถูกไหมเพราะว่ามันไม่มีสิมันถูกกบไว้ไงความเป็นอิสระไงคุณจะไปเอาอะไรกับนิพพานคุณจะไปเอาอะไรนิพพานมันว่างมันไม่มีอะไรอ่ะถูกไหมคุณจะไปมันได้ยังไงตัวก็ไม่มีถ้าไปมันก็มีตัวใช่ไหมมันมีตัวกิเลสที่จะไปนิพพานไงแล้วคำว่าอิสระนี่อิสระจากความยึดมั่นถือมั่นอิสระจากตัวตนอิสระจากทุกสิ่งเปรียบเสมือนไฟเทียนน่ะที่มันลุกหลีลง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 กับไส้เทียนน่ะพอมันหลีลงมากๆหลีลงมากๆไส้หมดมันก็ดับไปนั่นแหละอันนั้นแหละที่พระองค์เรียกว่าเข้านิพพานความหมายเฉยๆแต่ไม่ได้มีให้เราไปยึดไม่ได้นิพพานก็ยึดไม่ได้มันเห็นในขณะมีชีวิตนี่แหละเห็นความว่างความอิสระรู้ความว่างรู้ความอิสระนะรู้ความคิดรู้ความรู้เวทนารู้สัญญาฮะเห็นเวทนาเห็นความคิดเท่านั้นเองเราไม่มีไม่รู้อยู่ไหนคิดไม่ได้คิดเมื่อไหร่เป็นสังขารนะจะคิดหาตัวตนของเรามันคิดไม่ได้ถ้ามันเป็นอิสระแล้วอ่ะมันหาตัวเองไม่เจอมันคิดไม่ได้เลยว่าตัวอยู่ตรงไหนแต่ถ้ามันยังไม่เป็นอิสระมันคิดปุ๊บมันก็มีเราปั๊บทันทีเลยไงเพราะมันอยู่ในระบบอยู่ถ้าหลุดออกจากระบบปฏิจจสมุปบาทคือเป็นอิสระจากตัวเนี้ยคิดหาเรายังไงก็คิดไม่เจอคิดจะให้เป็นเราไปสุขไปทุกข์เนี่ยเวลามันมีทุกข์มันคิดให้มีเรานะจะให้เข้าไปอยู่ในสุขในทุกข์นั้นมันคิดไม่ได้นึกออกไหมครับมันคิดหาไม่เจอตรงนี้แหละสำคัญมากเนี่ยใครฟังเอาไปคิดถึงหัวระเบิดตายก็ไม่เจอเพราะมันคิดไม่ได้ไงครับ เมื่อมันคิดไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรไงธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนคือความไม่มีอะไรนั่นแหละคือเนื้อหาคำว่าไม่มีอะไรเนี่ยโหแม่งสุดยอดเลยนะฮะผมจะบอกถ้าใครสัมผัสมันได้ผมพูดกับน้องชายสุดที่รักผมอยู่ชั้นจันไอชลบุรีเนี่ยโหเนี่ยเข้าใจตัวเนี้ยคุยกันมันเลยมองเห็นทุกวันนี้เลยว่าโอ้โหนี่เขายังหลงกันเยอะนะเขายังจะเข้านิพพานกันพี่น้องก็พูดกับผมแท้จริงธรรมะมันคือความเป็นอิสระแต่คุณอับไปยึดนิพพานยึดความสงบรู้ไหมครับมันสงบของมันเองมันนิพพานของมันเองรู้ไหม
แต่คุณพยายามที่จะไปเป็นเพราะอะไรเพราะคุณเป็นพออรหันต์ไงคุณเป็นพ่ออรหันต์มันเลยอยากเป็นนิพพานอยากเข้านิพพานไงแต่ผมไม่ได้เป็นพ่ออรหันต์มันอิสระไงมันไม่ได้เป็นอะไรไงครับมันก็เลยไม่มีผู้อยากจะเข้านิพพานนะ เพราะมันไอ้ที่มันเป็นพ่ออรหันต์มันคิดที่จะเข้านิพพานเพราะมันยังหลงความคิดอยู่ผมอิสระจากความคิดอิสระจากพ่ออรหันต์ไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างเพราะมันคิดไม่ได้คิดแล้วมันเป็นนึกออกไหมแต่ผมคิดยังไงก็คิดไม่ได้คิดอยากจะเป็นมันก็เป็นไม่ได้มันเลยไม่มีอะไรยังไงมันเลยไม่เป็นอะไรธรรมะมันเลยกลายเป็นมันไม่มีอะไรนะที่มันมีก็คือความคิดถ้าเข้าใจมันเห็นแจ้งมันน่ะหลุดถ้ายังไม่เข้าใจอ่ะคิดให้ตายก็งงเพราะมันมีเราคิดมันมีเราอยู่ในความคิดนั่นแหละผมจะบอกแบบตรงๆเลยนะแบบโหดๆแบบเด็ดๆเลยคนบนโลกไปเนี่ยมันมีเราอยู่ในความคิดมันถึงอยากเป็นนู่นเป็นนี่อยากไปนู่นไปนี่ถ้าไม่มีเราในความคิดแล้วเนี่ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันไม่เคยมีอะไรอยู่จริงเลยเราก็ไม่มีแต่มันรู้อยู่ว่ายังไม่ตายเมื่อเราไม่มีเนี่ยรู้ว่ามันยังไม่ตายสิ่งอื่นมันก็ไม่มีเราก็ใช้ไปตามสมมุติโลกไม่แบ่งแยกอะไรเลยเห็นไหมมีใครมาสอนคุณอย่างนี้ไหมมาชี้อย่างนี้ไงไม่มีหรอกมีแต่สอนให้ไปนิพพานสอนให้ดับทุกข์ถูกไหม ไม่ได้สอนถึงความเป็นอิสระโอเควันนี้พูดแบบเนื้อสร้างสตอรี่ขึ้นมาเนี่ยให้คนสนใจเนี่ยนึกไหมของจริงนะของจริงต้องเอาสิ่งจริงมาพูดไม่ได้เอาของปลอมที่แบบเป็นกิเลสขึ้นมาพูดผมพูดเรื่องของจริงนะฮะเรื่องของภายในเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นแบบนี้เลยครับผมจะบอกสิ่งที่พระองค์ทรงเข้าถึงเนี่ยมันแยบคายมันยากที่คนจะเข้าถึงถ้าคนเข้าถึงตรงนี้ได้อย่างละเอียดนะเข้าถึงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เขาจะสอนคนได้เขาจะชี้ให้คนจบแล้วเขาจะพูดธรรมะเป็นเพราะเขาจะได้ปฏิสัมภิทาญาณแตกฉานแล้วรู้วิธีที่จะช่วยคนด้วยจะสอนคนด้วยผมจะบอกถ้าคนยังเข้าไม่ถึงตรงเนี้ยมันสอนคนไม่ได้มันไม่รู้วิธีมันไม่มีปฏิสัมภิทาญาณมันเข้าใจเฉพาะมันน่ะแต่มันไม่สามารถที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจตามได้ผมพูดแค่นี้แหละใครจะโกรธใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูผมเอาเฉพาะคนที่จูนติดคนที่มีบุพกรรมด้วยกันมาจะได้ไปคืนความเป็นอิสระให้เขาเท่านั้นเองคนเหล่านั้นแหละเขาจะเข้ามาหาผมไอ้พวกที่มันยังโง่ๆอยู่มันเข้ามาหาผมไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ชอบกิริยาของผมและคำพูดของผมมันเห็นรูปลักษณ์ภายนอกมันก็เห็นหนีแล้วพวกนี้โอเคครับงั้นแค่นี้ครับสาธุครับสวัสดีครับ